ดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะ EP นี้ดอยยังอยู่กับครูหม่อมค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนัดดาธนเศรษฐกรนะคะสวัสดีครูหม่อมค่ะสวัสดีค่ะเราบอกกันไว้แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ EP นี้มันจะเข้มข้นมากเพราะว่ามันพอยต์มาอยู่ที่ตัวพ่อแม่แล้วค่ะ Toxic Stress เกิดขึ้นจาก Toxic Parent เริ่มกันเลยค่ะครูหม่อมค่ะเริ่มกันเลยนะคะครูหม่อมก็จะพาไปดูความจริงของพวกเราก่อนความจริงของที่เจ็บปวดความจริงของพวกเรานั่นแปลว่ามันเกิดขึ้นแต่เราสามารถควบคุมและจัดการมันได้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องมีไม่ต้องทำนะคะอันแรกเลยค่ะความคาดหวังของพวกเราเป็นพ่อแม่ไม่มีความคาดหวังได้ไหมไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นะคะแล้วไม่ใช่ความคาดหวังนั้นจะไม่ดีอย่างที่บอกว่าความคาดหวังค่ะหากว่าถูกสื่อสารแล้วมีเราคอยซัพพอร์ตมันจะกลายเป็นเชิงบวกทันทีค่ะว่าเอ้ยแม่อยากให้หนูเป็นคนแบบนี้นะคะแล้วมีเราคอยช่วยสอนทักษะนะคะมีเราคอยให้กำลังใจเมื่อทักษะนั้นเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองได้ถูกไหมคะนี่ความคาดหวังอย่างไรไม่ให้เป็นความคาดหวังที่เป็นท็อกซิกสตรีสทำให้ลูกเก็บสะสมความเครียดเอาไว้ก็คือเป็นความคาดหวังที่ให้ลูกเข้ามามีส่วนร่วมนะคะทำยังไงลูกถึงจะมีส่วนร่วมในความคาดหวังของพวกเราคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าเราคาดหวังอะไรจากลูกครูหม่อมแนะนำนะคะไม่ใช่ไม่แนะนำเราหวังให้ลูกเป็นคนอย่างไรหวังให้ลูกโตขึ้นมาเป็นแบบไหนเราหวังได้ค่ะนำความหวังนั้นมาตั้งเป็นเป้าหมายแต่ขอให้เป็นเป้าหมายร่วมกับลูกสื่อสารกับลูกค่ะนะคะแม่อยากให้หนูโตมาเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบหนูรับผิดชอบอะไรได้บ้างเราจะฝึกกันไปเลยให้ลูกวิธีการร่วมกันสร้างวิธีการร่วมกันให้ลูกเข้ามามีส่วนถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่ลองดูว่าถ้ามันเป็นความคาดหวังลึกๆข้างในของเราโดยที่เราก็ยังไม่ทันรู้ตัวด้วยว่าเราแบบไปหวังกับลูกนะคะอันนี้ต้องถอดมันออกมาให้ได้ว่าฉันหวังอะไรกับลูกเขียนออกมาเป็นข้อให้ได้นำมาสื่อสารกับลูกว่าเรากำลังจะพาไปถึงหวังตรงนี้กันด้วยวิธีอะไรนะคะแล้วในความคาดหวังนั้นค่ะอย่าลืมว่าฟังลูกเยอะๆด้วยว่าลูกมีความคาดหวังอะไรกับเราเรื่องนี้สำคัญส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะคะมีความคาดหวังกับลูกและลืมไปว่าลูกก็มีความคาดหวังกับเราด้วยเช่นเดียวกันง่ายๆเลยฉันอยากมีแม่แบบไหนคิดว่าลูกไม่คิดหรอใช่เออจริงๆจริงไหมนะคะเอ๊ะฉันอยากให้พ่อฉันเป็นแบบไหนลูกก็คิดเช่นเดียวกันค่อยฟังค่ะเวลาที่เขาพูดถึงอุ๊ยอยากให้พ่อแบบพ่อบ้านนู้นทำไมเขาทำอย่างนี้ดีจังอย่าเพิ่งไปคิดเปรียบเทียบหรือน้อยใจว่าแบบแล้วทำไม อยู่บ้านนี้แล้วมันยังไงได้อีกเรื่องอ่ะนะคะอย่าเพิ่งคิดเปรียบเทียบฟังลูกเยอะๆพอลูกเขาพูดเนี่ยนะคะว่าเอ้ยพ่อคนนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้อ๋อแปลว่าอยากได้อยากให้พ่อเป็นแบบนั้นอยากให้พ่อเป็นแบบนี้นะคะกลับมาค่ะกลับมาที่ตัวเองว่าเราเป็นได้ไหมนะคะกลับมาเป็นคอนเซปต์นะไม่ได้กลับมาว่าฉันจะต้องเป็นแบบนั้นเลยแบบเหมือนพ่อข้างบ้านเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เข้าใจค่ะนะคะแต่ว่าลองดูค่ะว่าอ๋อบ้านเขาพ่อเขาฟังพ่อเขาปล่อยให้ลูกพูดเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเอามาเป็นคอนเซปต์แล้วเราก็ลองทำบ้างนะคะเพราะฉะนั้นความคาดหวังอย่าลืมมีทั้งของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีทั้งของลูกหากว่าความคาดหวังนี้ถูกพูดคุยกันสื่อสารกันนะคะเราก็จะเป็น positive parent ไม่ได้เป็น toxic parent แล้วค่ะต่อไปค่ะเราดูที่การใช้เวลาร่วมกันซึ่งจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวพันกันเนาะลองคิดดูว่าถ้าเราจะสื่อสารกับลูกอะนะเรื่องความคาดหวังมันเป็นเรื่องที่เราพูดได้เรื่อยๆเลยนะคะมันไม่ใช่ว่าแม้วันนี้ฉันมี10ข้อฉันต้องคุยกันให้จบภายในวันนี้นะคะค่อยๆพูดค่อยๆหวังค่อยๆเช็คความหวังของตัวเองแล้วการใช้เวลาร่วมกันนี่แหละนะคะก็คือพูดคุยถึงความคาดหวังของเราของลูกเอ๊ะความคาดหวังของเราของลูกมันมีวิธีการอย่างไรสมหวังไปแล้วกี่อย่างอันไหนไม่สมหวังต้องมาหาวิธีใหม่ไหมนะคะหรือการใช้เวลาร่วมกันในเรื่องของการผ่อนคลายนะคะลองนึกดูนะว่า
ถ้าเราอยู่ในบ้านหนึ่งแล้วรู้ว่าเดี๋ยวทุ่มถึงสองทุ่มเนี่ยพ่อแม่จะเป็นของฉันเป็นไงคะมันจะตื่นเต้นมันจะเฝ้ารอมันจะรู้สึกว่ามันจะทำอะไรกับเขาได้ยังไงรู้แน่เล่นอะไรกับเขาถูกรู้แน่นอนว่าเดี๋ยวทุ่มถึงสองทุ่มเนี่ยพ่อแม่จะมาเล่นกับฉันนั่นแปลว่าตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงทุ่มหนึ่งมีพลังไหมมีพลังทำอย่างอื่นไหมมีนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เวลาร่วมกันถ้าเกิดว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ใช้เวลาร่วมกับลูกเนี่ยไม่มากพอเราก็จะกลายเป็นท็อกซิกแพเรนต์ได้นะคะทีนี้ไม่มากพอหมายถึงว่าลูกเนี่ยเฝ้ารอคอยเราด้วยนะคะหรือเราปฏิเสธลูกอย่างที่เราได้พูดคุยไปค่ะนะคะหรือการอยู่ร่วมกันแต่ว่าไม่ใช่เวลาคุณภาพอยู่แล้วดุตลอดห้ามตลอดว่าตลอดสอนตลอดสั่งตลอดต่อท็อกซิกพาเลนต์เนี่ยท็อกซิกเลยนะคะเพราะว่าลองนึกดูนะคะนึกถึงว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วมีคนอยู่ข้างๆมาแบบต้องทำอย่างนี้สิต้องทำอย่างนี้สิต้องทำอย่างนี้สิอย่าทำอย่างนั้นสิอย่าทำอย่างนั้นสิอย่าทำอย่างนั้นสิทำไมเป็นเด็กแบบนี้ไม่ได้ไม่ดีไม่ฟังดื้อเป็นไงคะเครียดสะสมนะทุกวันทุกวันทุกวันนะคะเครียดสะสมแล้วก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยมองเห็นตัวเองเป็นคนไม่มีความสามารถและไม่สำคัญกับพ่อแม่อันนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะทางจิตใจด้วยเครียดลึกๆอยู่ข้างในต่อไปดูที่ความสัมพันธ์ถ้ามันจะเกี่ยวข้องกันนะคะความสัมพันธ์ดูสิว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อบอุ่นปลอดภัยกับลูกไหมความสัมพันธ์เรายังดีต่อกันไหมที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่เราจะต้องห่างจากลูกเพื่อที่เราจะต้องทำงานอย่างหนักอาจจะไม่ได้ห่างไปต่างจังหวัดนะคะแต่อยู่แล้วมีโปรเจกต์ใหญ่บางอย่างแล้วแบบเราต้องใช้เวลาอยู่กับโปรเจกต์นั้นเนี่ยเราต้องรับผิดชอบงานของเราพอทำเสร็จแล้วความสัมพันธ์กลับมารียูเนียนกันเหมือนเดิมไหมสามารถกลับคืนสู่ปกติไหมหรือระหว่างทางมีการสื่อสารไหมว่ามันเป็นช่วงนี้ช่วงหนึ่งนะนะคะหรือถ้าเรามีการแบ่งเวลาจาก1ชั่วโมงที่เคยอยู่กับลูกได้ยังอยู่ลูกแต่เหลือ10นาทีหรือ20นาทีหากว่าความสัมพันธ์ยังดีนะคะลูกมองเราเป็นฐานที่มั่นทางใจสามารถที่จะเชื่อใจได้ปลอดภัยเราก็จะเป็น positive parentแต่ถ้าความสัมพันธ์เรามันห่างเหินนะคะหรือไม่ห่างแต่ลูกไม่อยากอยู่ใกล้เนี่ยท็อกซิกแพเรนต์มาแล้วนะคะสุดท้ายสำคัญเช็คตัวเองค่ะว่าเราใช้วิธีการสอนเนี่ยเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบถ้าเป็นเชิงลบก็จะเป็นเรื่องของอย่างที่กล่าวไปนะคะการสร้างวินัยเชิงลบหรือการอบรมเลี้ยงดูเชิงลบเนี่ยมีอยู่3ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือการใช้วาจาการพูดที่ห้ามไม่อย่าหยุดตลอดเวลาหรือดุตักเตือนตลอดเวลาว่ากล่าวตลอดเวลานะคะแบบที่2ค่ะเขาเรียกว่าทางจิตใจการลงโทษทางจิตใจไม่ได้ตีไม่ได้อะไรเลยนะแต่เปรียบเทียบนะคะรุนแรงต่อจิตใจของเขามากเจ็บปวดมากเจ็บปวดการเปรียบเทียบเนี่ยมันร้ายแรงมากก็รู้สึกแบบนั้นนะคะเวลาที่เปรียบเทียบนะคะมันนอกจากจะไม่ดีไม่ดีแล้วเราไม่ดีแล้วยังไม่ดีกว่าเขาอีกดับเบิ้ลเลยนะคะการเปรียบเทียบการข่มขู่การประจานการทำให้อับอายในที่สาธารณะเนี่ยมีผลต่อจิตใจหมดเลยนะคะเป็นวินัยเชิงลบและสุดท้ายก็คือเรื่องของการทางลงโทษทางด้านร่างกายก็คือตีนะคะหากว่าเราไม่ใช่เชิงลบเราไม่ใช่ท็อกซิกเพราะมันก็ตรงข้ามกันนะคะเราไม่เปรียบเทียบเป็นให้กำลังใจนะคะเราไม่ข่มขู่แต่เราใช้เหตุผลให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้การต่อรองการประนีประนอมกันนะคะแล้วก็ชมต่อหน้าคนอื่นไม่ได้ประจานต่อหน้าคนอื่นอันนี้เราก็จะเป็น positive parent ไม่ใช่ toxic parent
อย่างแรกเลยนะคะครูหม่อมชวนให้คุยกับตัวเองนะคะทะเลาะกับตัวเองให้เสร็จทะเลาะกับตัวเองให้เสร็จสำคัญคุยกับตัวเองทะเลาะกับตัวเองนะคะวุ่นวายกับตัวเองก่อนเคลียร์ใจตัวเองที่แท้แล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนค่ะมีความคาดหวังไม่รู้ตัวมีความเครียดไม่รู้ตัวเหมือนที่ครูบอกว่าเชื่อไหมว่าถ้าเราสาวมันออกมาว่าฉันกำลังหวังเรื่องอะไรอยู่ฉันกำลังเครียดเรื่องอะไรอยู่เอามันออกมาเป็นข้อให้ได้แล้วฉันจะจัดการมันอย่างไรเนี่ยแค่เราทำวิธีนี้นะคะเท่ากับว่าเรากำลังจะสลับโหมดข้างในของเราด้วยให้เป็นการใช้สมองส่วนบนส่วนสูงก็คือ EF เข้าไปจัดการนะคะแต่ถ้าเราปล่อยให้มันค้างอยู่ข้างในโดยที่เราแบบอัดมันลงไปเก็บมันลงไปนะคะไอ้ที่เก็บมันลงไปเนี่ยระบบประสาทอัตโนมัติมันก็ช่วยทำงานด้วยเช่นเดียวกันเครียดนักเอาสารเครียดไปเครียดนักเอาสารเครียดไปชอบแบบนี้ใช่ไหมชอบแบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นค่ะดึงมันออกมานะคะดึงมันออกมาอันนี้คือต้นตอนเลยว่าฉันกำลังมีความคาดหวังอะไรและฉันกำลังเครียดอะไรอยากได้แบบไหนฉันกำลังจะพาตัวเองไปในสิ่งที่ฉันอยากได้สิ่งที่ฉันหวังเมื่อไหร่ที่พาตัวเองไปในสิ่งที่อยากได้ไปสิ่งที่หวังได้ปุ๊บมันจะกลายเป็น positive stress ทันทีแต่เราต้องเนี่ยค่ะทนอยู่กับความเครียดตรงเนี้ยให้ได้นะคะเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายทีนี้การทนอยู่ให้ได้เนี่ยมันอยู่คนทำคนเดียวไม่ได้เพราะมันบอกแล้วว่ามันต้องมีคนข้างๆอยู่ด้วยคุณพ่อคุณแม่เป็นคู่กันแล้วนะคะช่วยเหลือกันค่ะคุยกันให้เสร็จนะคะคุยกับตัวเองก่อนความคาดหวังคืออะไรเพราะถ้าเราไม่คุยกับตัวเองเราจะไปคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเราจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะการคุยกับตัวเองให้เสร็จหมายความว่ายอมรับได้ตั้งเป้าหมายได้หาวิธีได้แล้วไปคุยกับคนอื่นต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นเรื่องอะไรขอเขาตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อมนะคะอันนี้คือต้นตอของเรื่องความเครียดเลยนะอันที่สองก็คือว่าในแต่ละวันค่ะมันจะมีอารมณ์หลากหลายเข้ามาอันนั้นเป็นคนละเรื่องกับความเครียดนะเราอย่าเอาความเครียดที่สะสมอยู่นะคะแล้วก็แบบโอ้ยนี่เป็นอีกเรื่องนึงแล้วฉันก็จะเก็บมารวมกันเข้าไปอย่ามารวมกันนะคะลองค่อยๆนั่งคิดตอนที่เรามีสติดีๆยังไม่โกรธยังไม่เศร้ายังไม่เสียใจลองนั่งคิดเล่นๆค่ะว่าเอ๊ะถ้ามีใครสักคนทำให้ฉันโกรธฉันจะทำยังไงอันนี้เหมือนสอนเด็กเลยนะครูหม่อมก็ไม่บอกนะมันมีวิธีการหลายวิธีไปหาวิธีของตัวเองค่ะโกรธแล้วทำยังไงถึงจะหายโกรธของสำหรับครูหม่อมคือโกรธแล้วครูหม่อมจะไปวิ่งถ้าโกรธมากก็วิ่งแป๊บนึงก็หายโกรธค่ะเพราะมันเหนื่อยเอ็นโดฟินมันอาจจะหลังทับไอ้คอร์ติซอลอะไรที่มันออกมาดีไม่ดีที่มันเป็นความเครียดถูกต้องเราต้องเข้าใจอีกความโกรธนะก็เหมือนกันพอโกรธนะคะมันก็จะทำให้พวกเราเนี่ยตื่นตัวอยากจะมีพลังมหาศาลระบายความโกรธนั้นออกไปเราจะระบายมันยังไงที่ไม่ใช่เป็นคำพูดที่ไปทำร้ายลูกเราสามีเราภรรยาเราถูกไหมคะเราจะขจัดพลังงานลบนี้ไปในทางไหนที่มันจะเกิดประโยชน์ได้บ้างหรือบางคนไม่ชอบวิ่งนั่งเฉยๆเขาก็ได้เขาก็นั่งเฉยๆเปิดเพลงฟังหรือไปอาบน้ำคือบางคนก็เข้าสมาธิเลยหรือนับ1ถึง10อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตอนที่เราอยู่เฉยๆสติสัมปชัญญะดีๆลองคิดดูอันไหนเข้ากับตัวเองพอคิดไว้แล้วครั้งหน้าโกรธลองใช้เลยอันที่เป็นเรื่องที่ต้องลองใช้แล้วไม่เวิร์คลองใหม่ค่ะหาวิธีอื่นใช้แล้วเวิร์คเก็บเอาไว้ค่ะเอาไว้รับมือกับความโกรธความเศร้าความเสียใจของตัวเองและท้ายที่สุดเหมือนเดิมค่ะคนทุกคนนะคะต้องมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองแล้วก็มีเรื่องส่วนตัวหาอะไรที่มันเป็นเราที่เราสนใจทำนะคะแล้วก็ไปทำการที่เราไปทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่เราสนใจมันจะช่วยทำให้เราผ่อนคลายแล้วนั่นก็จะเป็นคนละระบบกับความเครียดเมื่อไหร่ที่เราผ่อนคลายเราก็จะไม่เครียดเมื่อไหร่ที่เราเครียดเราก็จะไม่ผ่อนคลายเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเครียดแล้วเรายังจมอยู่กับความเครียดเราจะเครียดเก่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเครียดแล้วเราหนึ่งหาวิธีจัดการความเครียดหรือหาวิธีเบี่ยงเบนตัวเองไปทำในสิ่งที่เราผ่อนคลายก็จะทำให้เราเป็นพ่อแม่ที่ไม่เครียดได้
เรียกว่าครบถ้วนมากเลยค่ะวิธีการทำให้ตัวเองไม่เป็นท็อกซิกพาเรนต์รวมถึงวิธีการจัดการความเครียดของตัวเองเพราะจริงมันมีเหตุการณ์หรือมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นในแต่ละวันถ้าเราจัดการตัวเองได้เราก็จะไม่ไปกระทบกับลูกกระทบกับตัวเองกระทบกับครอบครัวหรือว่าสามีภรรยานะคะอีพีนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะที่มาร่วมให้ข้อมูลนะคะขอบคุณค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple PodcastSpotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ